นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเยตมังคารมุตตมันติเอาโอกาสตอนนี้ไป ก็ขอโอกาสคณะสงฆ์วัดสังฆทานทุกๆรูปและขอเจริญพรพระญาติโยมผู้มีศรัทธาทุกๆท่านวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญมาร่วมบำเพ็ญกุศลมาแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระอาจารย์สนองสิ่งอาตมาก็เคยมาสามครั้งมาครั้งแรกมา มาวันเกิดท่านนิมนต์มาบุญวันเกิดตอนมาครั้งแรกยังไม่สร้างอันนี้ยังไม่สร้างไม่เห็นแต่เสากองอยู่ถามว่าท่านอาจารย์ท่านจะมาสร้างนี่แหละว่าตอนนั้นยังไม่สร้างเห็นแต่เสาต้นใหญ่ๆมากองไว้มาครั้งที่สองมาทอดกฐินมาถวายกฐินท่านครั้งที่สามนี่มันเลยมาเทศนิมนต์มาเทศตอนที่ท่านละสังขารใหม่ๆได้มาเทศสนองศรัทธาถวายการกุศลแก่ท่านไปแล้ววันนี้ก็มีโอกาสมาอีกวาระหนึ่งมาสองสามครั้งก็จะลืมทางละโยมลืมทางพระอาจารย์ไพรินทร์ปริมลจะไปยังไงน้ำมืนตึ๊บเลยวันนี้จับ TPS มาก็มาถูกมาสะดวกรถก็ไม่ติดถือว่ามาบำเพ็ญกุศลกับท่านพระอาจารย์สนองก็สะดวกทุกครั้งมาทุกครั้งสะดวกวันนี้ ก็เลยมาร่วมการกุศลกับมาถวายความเคารพมารำลึกนึกถึงอุปการะคุณของท่านอาจารย์สนองแล้วก็เลยมาร่วมบุญกับคณะสงฆ์วัดสังฆทานแล้วก็เลยมาอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญเมื่อกี้นี้จะมาได้พูดถึงเรื่อง การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเป็นมงคลคือทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความอิ่มใจทำให้เกิดความสบายใจทำให้เป็นกำลังใจทำให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงโดยเฉพาะ ต้นปูชนียบุคคลที่สำคัญของพวกเราทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะทำบุญกุศลใดๆเราก็ต้องรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นตั้งนะโมก็ดีกราบไหว้ก็ดี นี่เราจะต้องเคารพนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นการที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาในมงคลสูตรท่านว่าเป็นมงคลได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าการที่เรากราบไหว้พระพุทธเจ้าได้กราบไหว้พุทธเจ้าเนี่ยในธรรมะท่านว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากสมมุติว่าเราอายุขัยไปในภพนี้ชาตินี้ในภพหน้าชาติหน้าเราจะไปบังเกิดในสถานที่ใดๆอันนั้นเรายังไม่แน่อาจจะได้กลับมาเกิดอีกเมื่อกลับมาเกิดอีกพระพุทธศาสนายังคงอยู่ก็จะมีโอกาสได้กราบได้ไหว้ได้บำเพ็ญทานกุศลต่างๆดังที่เราเคยทำมาแต่ถ้าเราไปอยู่ภพอื่นภูมิอื่นที่ไม่สามารถจะบำเพ็ญบุญกุศลทำความดีได้อ
อันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนดังนั้นในปัจจุบันที่เรามีอยู่ปัจจุบันที่เราได้อยู่ปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ที่ท่านในพระไตรปิฎกท่านว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันประเสริฐแก่เรานี่เป็นสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งอันที่สองก็คือได้พบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ประเสริฐเหตุที่จะประเสริฐก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้แต่ละองค์นั้นก็นานแสนนานในตำราท่านว่าไว้อย่างนั้นนานนี่ท่านยังกล่าวถึงเรื่องว่าพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ในภายภาคหน้านี้ไม่ทราบว่า อีกนานเท่าไหร่ไม่ทราบว่าเราทั้งหลายจะได้บำเพ็ญกุศลร่วมกับท่านหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราได้บำเพ็ญกุศลอย่างที่เราทำอยู่นี้มีมาใน พระไตรปิฎกท่านว่าเป็นผู้มีกุศลที่จะไปเกิดในศาสนาของพระองค์ได้ถ้าเราบำเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่เป็นระยะไปนี่หมายถึงว่าเราได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วพุทธเจ้าจะเกิดแต่ละองค์นั้นก็ยากคิดดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็เลยสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกลับนานดังนั้นการที่เราได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างท่านทั้งหลายที่เป็นผู้มีศรัทธาได้เข้ามาให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาระลึกบำเพ็ญกุศลตามแบบอย่างที่หลวงพ่อสนองนำประพฤติปฏิบัติมาเราก็มีกำลังใจที่ครูบาอาจารย์นำทำมาเช่นนำให้ทานนำรักษาศีลนำเจริญเมตตาภาวนาเราก็ปฏิบัติตามเป็นการสนองทุกบุญคุณของท่านแล้วก็เป็นการสนองบุญคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนเอาไว้นี่เรียกว่าเป็นผู้มีโชคดีได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์และสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราได้รู้ได้เข้าใจได้รับรสแห่งการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นตามกำลังของตนของตนเช่นทาน อานิสงส์ของการให้ทานเราได้ทำไปมีความสุขอย่างไรมีความอิ่มเอิบอย่างไรมีกำลังใจอย่างไรมีความภูมิใจอย่างไรในการบำเพ็ญทานเราก็ทราบดีอยู่แล้วศีล ในหลักท่านว่าศีลนี่ให้ความอบอุ่นแก่ผู้รักษาแก่ผู้มีศีลแก่ผู้ยึดมั่นแก่ผู้ปฏิบัติตามจะตกอยู่ในสถานที่ใดแห่งหนตำบลใดก็มีความอบอุ่นเหมือนครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าในเขาในสมัยก่อนเมื่อ70 80ปี100ปีก่อนมีเสือมีช้างมากมายมีหมีท่านว่าไปอยู่อย่างนั้นต้องเคร่งครัดอยู่ในศีลในธรรมความคิดก็สำรวมระวังกายวาจาใจสำรวมอยู่ในศีลสำรวมอยู่ในธรรมก็เกิดความอบอุ่นก็ไม่กลัวถึงแม้ว่าจะมีเสือมาร้องก็ไม่กลัวไอ้กลัวอยู่แต่ว่าอยู่ได้มันจะกลัว
รักใคร่บำเพ็ญกุศลแล้วก็แผ่กุศลไปให้บังดาวิญญาณทั้งหลายแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ร่วมโลกกันอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้เรียกว่าศีลคือความอบอุ่นจะอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นเป็นอย่างนั้นทีนี้ภาวนา ภาวนานี้เป็นเหตุให้มีสติมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงที่ว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงคือรู้เห็นอะไรเบื้องต้นก็รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างตอนนี้เราก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้ครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นไปตามความจริงคือธาตุ4ขันธ์5ธาตุ4ขันธ์5เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาของโลกที่เคยเป็นมาสิ่งเหล่านี้เรายังไม่เกิดเราก็เห็นเราสิ่งเหล่านี้เรายังไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมาเห็นเราก็เห็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราอายุไขดับไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเช่นความแก่ก็เป็นไปตามธรรมชาตินี่เราว่ารู้เห็นรู้ด้วยสติปัญญาเห็นด้วยสติปัญญาเห็นด้วยจิตใจของตนรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าความแก่ร่างกายของเราร่างกายของสัตว์ร่างกายของสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้แม้แต่พื้นดินก็เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้นี่เรียกว่าความแก่ความชำรุดทรุดโทรมในร่างกายเราก็เห็นนี่เห็นตามความเป็นจริงความชำรุดทรุดโทรมในร่างกายเราก็จะเห็นได้ด้วยกำลังบ้างสายตาบ้างการเดินการนั่งการรับประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามความจริงนี่เรียกว่าความแก่สิ่งความเจ็บมันก็มีมาเองใครๆไม่ปรารถนาความเจ็บแต่ความเจ็บนั้นก็เป็นธรรมชาติจะต้องมีต้องเกิดต้องเป็นไปเองเหมือนอย่างความเจริญเราเกิดมาเล็กๆก็เจริญขึ้นมาจนเท่าทุกวันนี้ก็เจริญขึ้นมาเองเมื่อถึงเวลาเสื่อมธรรมชาติเหล่านี้ก็เสื่อมเองตามธรรมชาติธรรมดาที่มีมาเป็นมาก็เรียกว่าโลกมนุษย์ย่อมเป็นไปอย่างนี้นี่คือความเสื่อมความแตกสลายก็คือธาตุที่ไม่สามารถจะอยู่ดำรงอยู่ให้เป็นสังขารให้เป็นตัวเป็นตนอยู่ได้จำเป็นจะต้องแตกสลายต้องเป็นไปตามธรรมชาติเดิมคือดินน้ำไฟลมเช่นดินก็คือร่างกายของเราเช่นหนังบ้างเนื้อบ้างกระดูกบ้างเหล่านี้เขาก็เป็นไปตามธรรมชาติเสื่อมอย่างธาตุที่ดินธาตุไฟอย่างนี้จะย่อยอาหารก็ย่อยไม่ไหวอายุมากแล้วฉันอาหารแข็งๆก็อยากย่อยไม่ไหวเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติเรารู้เห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้เมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เราก็จะได้มารู้กายของเราว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้รู้จิตของเราจะได้รู้จิตของเราเหมือนอย่างพระ นันทะบวชใหม่ๆในเบื้องต้นก็อาศัยพระพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนพอท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วท่านก็ว่าต่อไปนี้ก
ข้าพเจ้าไม่พึ่งพระพุทธเจ้าแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วไม่พึ่งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็เข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าพระนันทะนี่อวดดีซะแล้วข้ามเกินพระพุทธเจ้าข้ามเกินครูบาอาจารย์ซะแล้วก็ไปกราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ได้ถามในถ้ำกลางสงฆ์ว่าเธอพูดอย่างนี้จริงไหมพระนันทะก็บอกว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะบวชใหม่ๆข้าพระพุทธเจ้าก็อาศัยพระองค์อบรมสั่งสอนประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์สั่งสอนแต่บัดนี้ข้าพุทธเจ้าได้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตของข้าพระองค์ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ติดไม่คล้องไม่สงสัยในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตเป็นตัวของตัวแล้วที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเลยเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นที่พึ่งของจิตได้แล้วพระองค์ก็เลยกล่าวอย่างนั้นพุทธเจ้าก็สาธุดีแล้วถ้าหากว่าใครสามารถทำได้อย่างนี้ก็อนุโมทนานี่แหละคือเราทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้ยึดมั่นในพระพุทธเจ้ายึดมั่นในพระอาจารย์สนองผู้เป็นแบบอย่างเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้นำทางเรียกว่าเป็นแม่ทัพแต่เป็นทหารก็เป็นแม่ทัพเป็นผู้บัญชาการเป็นแม่ทัพออกหน้าเดินนำหน้าพวกเราก็เดินตามเป็นงั้นแต่ที่นี่มาถึงขณะนี้เวลานี้พวกเราทั้งหลายก็ได้หลักแล้วได้เกณฑ์แล้วได้วิชาความรู้แล้วเมื่อได้วิชาความรู้แล้วเราก็นำวิชาความรู้ที่ท่านมอบให้เรานั้นมาบำเพ็ญมาประพฤติปฏิบัติมาทำสิ่งต่างๆเหมือนลูกชาวนาพ่อแม่นำทำนาแล้วทำนาเป็นไถนาเป็นหว่านเป็นเก็บเกี่ยวเป็นทำอะไรเป็นแล้วพ่อแม่ไม่อยู่ล่วงลับดับขันไปแล้วลูกก็ทำได้ดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นศิทธิานุศิทธิ์นาบก็ขออนุโมทนาและภูมิใจด้วยที่เราทั้งหลายได้ยังยึดมั่นในแบบอย่างของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อสนองเนี่ย เป็นแบบอย่างเราก็ประพฤติปฏิบัติตามนี่เรียกว่าภาวนาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงทานศีลภาวนาทีนี้การบูชานั้นบูชา2ประการคือ1อามิสวมาที่ได้มาบำเพ็ญกุศลอยู่นี้เรียกว่ามาบำเพ็ญทั้งอามิสบูชามาบำเพ็ญทั้งปฏิบูชามีอามิสบูชากับปฏิบูชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติตามปฏิบัติตามคืออะไรก็ปฏิบัติตามทานศีลภาวนาปฏิบัติตามก็คืออย่างเช่นภาวนาเราก็พิจารณากายใจของเรานี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงดังที่กล่าวทีนี้อามิสบูชาเราก็มาทนุบำรุงส่งเสริมสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ใดๆที่เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์อย่างเช่นมาช่วยทำศาลาทำกุฏิทำวิหารทำถนนหนทางสิ่งเหล่านี้เป็นอามิสบูชาอามิสบูชาเหล่านี้ก็มีประโยชน์เช่นศาลามีใครมาทำวัดสวดมนต์มาปฏิบัติทำเดินโยงกลมนั่งภาวนาเราก็มีกุศลกับท่านด้วยท่านจะมาทำตอนไหนตราบใดที่ศาลาเรายังไม่ผุพังยังใช้ได้ประการใดกุศลก็เกิดของเราอยู่เรื่อยๆ10ปี20ปี30ปีมีคนบำเพ็ญอยู่บนศาลานั้นกุศลก็เป็นของเราอยู่เรื่อยๆไป
สร้างโบสถ์ก็เช่นเดียวกันมีใครมาบวชมีใครมาบำเพ็ญกุศลโบสถ์บางแห่งท่านก็ทำวัดสวดมนต์นั่งปฏิบัติธรรมกันไม่ใช่เฉพาะบวชอย่างเดียวศาลาก็เหมือนกันบางวัดยังไม่มีโบสถ์มีแต่ศาลาก็ศาลานั่นแหละเป็นที่ลงพระปฏิโมกข์เป็นที่ทำวัดสวดมนต์เป็นที่แสดงธรรมเป็นที่บำเพ็ญกุศลต่างๆเช่นกฐินผ้าป่าสังฆทานหรือทำบุญอื่นๆการทำบุญเหล่านี้ท่านเรียกว่าบุญด้วยอามิสบูชาบูชาด้วยอามิสบูชาด้วยสิ่งที่จะทำให้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการกุศลหลายอย่างหลายประการประการที่สำคัญก็คือต่ออายุพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอายุพระพุทธศาสนาจะยืนยาวอยู่ได้ก็ด้วยผู้มีอามิสบูชากับปฏิปฏิบูชาถ้าปราศจากอามิสบูชาปราศจากปฏิปฏิบูชาไม่มีสองประการนี้แล้วพระพุทธศาสนาก็อันตรธานหายไปเรียกว่าเสื่อมโทรมสุดโทรมในที่สุดก็หายแต่นี้สิพระพุทธศาสนาแบบอย่างของครูบาอาจารย์ยังมีอยู่ก็เพราะพุทธบริษัทศิษยานุศิษย์นำไปประพฤติปฏิบัติเช่นอามิสบูชาก็ช่วยกันทนุบำรุงในสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องปฏิบัติบูชาเราก็ปฏิบัติบูชาเพื่อความเจริญของสติปัญญาของตนปัญญาสติก็ตามปัญญาก็ตาม สติถ้าเราไม่สร้างก็ไม่เกิดไม่มีไม่เกิดไม่มีไม่เจริญดังนั้นพุทธเจ้าจึงว่าวิริยะคือความภาคเพียรเพียรสร้างสติเพียรสร้างปัญญาถ้าเราไม่สร้างสติไม่สร้างปัญญาสติของเราก็อยู่คงเดิมปัญญาของเราก็อยู่คงเดิมแต่ถ้าเราขยันหมั่นเพียรในการสร้างสติขยันหมั่นเพียรในการสร้างปัญญาปัญญาของเราก็เจริญก้าวหน้าสติของเราก็เข้มแข็งมั่นคงที่ว่าขยันสร้างสตินั้นก็คือมีแนวทางอยู่แล้วท่านทั้งหลายก็ได้พบได้เห็นได้อ่านได้ยินได้ฟังมาแล้วเช่นมหาสติมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรสรุปแล้วมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือพิจารณาตัวของเรานั่นเองในเบื้องต้นท่านก็ให้กำหนดรู้อริยาบถยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดให้มีสตินี่เรียกว่าเป็นการสร้างสติในเบื้องต้นต่อมาท่านก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อกำหนดอริยาบถทีแล้วก็มากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกต่อมาท่านก็ให้เจริญสติด้วยการพิจารณากายรู้กายเหมือนอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็รู้ในการเดินของเราแล้วเรานั่งภาวนาอย่างนี้เราก็รู้โดยธรรมชาติของเราเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกถึงไม่กำหนดแต่เรามีสติตั้งรู้อยู่มันก็รู้เองโดยธรรมชาตินี่ท่านเรียกว่าพิจารณากายคือผมขนและฟันหนังนี่แหละให้เมื่อเราพิจารณากายนี่สติของเราก็จะมั่นคงสติของเราก็จะเข้มแข็งสติของเราก็จะเจริญก้าวหน้าทีนี้ปัญญา ปัญญาก็คือสืบเนื่องจากการที่เราพิจารณากายนั่นแหละเมื่อเรารู้ความจริงนั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญา
รู้ความจริงของกายเช่นพิจารณาไปพิจารณากลับไปกลับมาเกสาโลมานขาดันตาตะโจตะโจดันตานขาโลมาเกสาพิจารณาอนุโลมปฏิโลมพิจารณาไปกับพิจารณาอยู่อย่างนี้มันจะเกิดความรู้ขึ้นมาที่เรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงดังที่กล่าวนั่นแล้วปัญญาเกิดปัญญาเกิดปัญญาเกิดอย่างไรก็เกิดความรู้จริงขึ้นมาจากตัวของเรานี่นี่คือการพิจารณากายทีนี้เมื่อพิจารณากายแล้วก็มาพิจารณาจิตทีนี้เข้าใจในเรื่องของกายแล้วจะได้พิจารณาจิตพิจารณาจิตพิจารณาอย่างไรจิตก็พิจารณาในสิ่งที่จิตใจของเรามันคิดเนี่ยแต่ไม่ว่าสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาเกิดขึ้นมาเราก็รับรู้สังขารความคิดปรุงต่างๆนานาเรื่องราวต่างๆพอใจไม่พอใจถูกผิดดีชั่วอย่างไรก็คิดไปปรุงไปเพลินไปเมื่อเรารู้ในความคิดเหล่านี้ว่าอันใดผิดอันใดถูกอันใดที่ผิดเราก็ไม่ยึดถืออันใดที่ถูกเราก็รู้ว่าถูกเมื่อพิจารณาไปแล้วไม่เกิดความลุ่มหลงทั้งดีและชั่วเหล่านั้นท่านเรียกว่าเกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความคิดมันก็เกิดอยู่อย่างนี้มันก็ดับอยู่อย่างนี้จิตมันก็รับรู้อย่างนี้เกิดจิตมันก็รับรู้ดับจิตมันก็รับรู้เมื่อเราทำความเข้าใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้สติได้ปัญญาดังนั้นอามิสบูชาปฏิบัติบูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้หวังดีเป็นผู้ปรารถนาดีพุทธเจ้านี่ดีใจนะดีใจอย่างที่เราทั้งหลายก็รู้อยู่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยดีใจพระองค์ได้อุทานมาเลยโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอปฐมเทศนาการแรกประสบความสำเร็จว่าเมื่อแสดงธรรมไปแล้วมีผู้รู้มีผู้เห็นตามถ้าแสดงไปไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้เห็นไม่มีคนเข้าใจไม่มีผู้ได้ผู้ถึงก็ไม่มีประโยชน์เหมือนยาคนป่วยเอาไปรับประทานโรคไม่หายยานั้นถึงแม้ว่าจะมีมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครสนใจถือว่าไม่ใช่ยาดีแต่ที่นี้ธรรมะของพระองค์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ดีเมื่อแสดงแล้วมีสาวกมีพุทธบริษัทรู้เข้าใจและเข้าถึงก็ดีใจดังนั้นวันนี้ ท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะได้ฟังเทศจากครูบาอาจารย์มากมายนับไม่ถ้วน มาเทศหลายอย่างหลายประการหลายแบบอันนี้ท่านเรียกในคุณธรรม ที่เราฟังเทศทุกครั้งเป็นการสั่งสมคุณธรรมไว้ในความรู้สึกของตนที่พระสงฆ์ทั้งหลายแสดงก็เอาธรรมะของพุทธเจ้าแล้วมาแสดงเท่าที่จำได้เท่าที่พิจารณารู้ได้เห็นได้เท่าที่ได้เข้าถึงท่านก็นำมาแสดงให้ฟังว่าธรรมะของพุทธเจ้าเป็นความจริงอย่างไรอย่างไรเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ทราบซึ่งจิตใจมันก็เก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้เหมือนนางธรรมทินนาเถรีชอบฟังเทศฟังเทศมากเหมือนอย่างท่านทั้งหลายนี่เนี่ยครูบาอาจารย์นู่นมาเทศก็มีโอกาสมีเวลาก็ขนขวายมาฟังทีนี้ตอนที่นางธรรมทินนาเถรี
ได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็กลายเป็นธรรมกถิกเพราะธรรมะที่สะสมไว้ภายในจิตนั้นหลายภพหลายชาติมากเลยกลายเป็นธรรมกถิกเป็นนางภิกษุณีที่แสดงธรรมเก่งพระอนิสงส์แห่งการมาฟังเทศอยู่เรื่อยๆเพราะเทศนั้นเป็นธรรมะของพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็เอาธรรมะของพุทธเจ้านั่นแหละมาแสดงเราทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไปในตัวทีนี้เหตุที่ว่าธรรมะของพุทธเจ้านั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าเอตังพุทธานศาสนังเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเช่นท่านว่าสัพปาปัสสาการณังการไม่ทำบาปทั้งหลายการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทัปปนังชำระจิตของตนให้เกิดความสบายให้เกิดความสุขจนกระทั่งถึงเกิดความสะอาดเอตังพุทธานาสาสนังเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกๆพระองค์จะสอนแบบเดียวกันนี้เมื่อตรัสรู้แล้วก็เอาคำสอนก็เอาธรรมสามประการนี่แหละเป็นหลักใหญ่แสดงเพื่ออะไรแสดงเพื่อให้ละสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายธรรมะ 84,000 พระคัมภีร์ฐานที่แสดงนั้นก็แสดงเพื่อให้ละในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายแล้วแสดงเพื่อให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญคุณความดีเช่นขยันให้ทานขยันรักษาศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลจะขยันในการเจริญเมตตาภาวนาธรรมะที่พระองค์แสดงก็เพื่อการชำระจิตไม่ให้จิตเศร้าหมองทำให้จิตเกิดความสงบทำให้จิตเกิดความสบายทำให้จิตเกิดความสุขทำให้จิตสะอาดแล้วก็จนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์นี่คือคำสอนที่พระองค์สอนมีความประสงค์อย่างนั้นทีนี้การที่เราจะทำได้มากหรือน้อยนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวิริยะอุตสาหะความตั้งใจการบำเพ็ญของแต่ละท่านแต่ละองค์บารมีแต่ละท่านแต่ละองค์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนอย่างหลวงพ่อสนองนี่ท่านมีบารมีพระกี่รูปถ้าหากว่าพระมีบารมีเหมือนอย่างท่านอาจารย์สนองนี่ไม่ต้องทั้งหมดหรอกมีสักครึ่งหนึ่งนี่พระพุทธศาสนานี่ก็จะเจริญรุ่งเรืองมากมายเป็นงั้นแต่ท่านทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นี้ท่านก็บำเพ็ญไปตามกำลังบุญญาบารมีของท่านบางองค์ท่านมีบารมีธรรมมีเขาเรียกว่ามีอามิตรมีธรรมปฏิบูชาไม่มีอามิตรบูชาแต่พระอาจารย์สนองนี่มีทั้งอามิสบูชามีทั้งปฏิบูชาบางองค์ท่านมีอามิสบูชาด้วยเหมือนอย่างอาจารย์สนองนี่แล้วก็ปฏิบูชาด้วยแต่บางองค์ท่านก็มีแต่ปฏิบูชาไม่มีอามิสบูชาถึงมีก็มีเล็กน้อยดังนั้นสรุปแล้วก็คืออามิสบูชาก็ตามปฏิบูชาก็ตามเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขความเจริญให้เกิดความรู้ธรรมเห็นธรรมได้บุญบารมีเช่นเดียวกันมากหรือน้อยตามกำลังศรัทธาที่ตนบำเพ็ญได้นี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายได้มาบูชาพระพุทธเจ้าทั้งสองประการแล้วก็ได้มาบูชาพระอาจารย์สนอง
ด้วยเป็นแบบอย่างแล้วเราประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นเมื่อเราเห็นท่านนึกถึงท่านว่าโอ้ท่านได้บำเพ็ญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ได้ปฏิบัติตามเราก็มีกำลังใจแล้วท่านได้บำเพ็ญอย่างนี้อย่างนี้เราก็บำเพ็ญตามเพราะฉะนั้นกำลังใจเมื่อพระอาจารย์สนองมีกำลังใจอย่างไรเราประพฤติปฏิบัติตามท่านเราก็มีกำลังใจเหมือนอย่างท่านถ้าจะพูดถึงเรื่องบารมีท่านมีบารมีในการบำเพ็ญเราประพฤติปฏิบัติตามเราก็มีบารมีในใจของเราจะเป็นอามิสบูชาก็ตามปฏิบูชาก็ตามมีในจิตในใจของเราทุกๆคนทุกๆท่านถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วท่านเรียกว่าศิษย์มีครูศิษย์ต้องมีครูคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีครูอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาของโลกเป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระอาจารย์สนองก็เป็นครูเป็นผู้สอนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนี้เรียกว่าเป็นครูเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามพระอาจารย์สนองนี่ถือว่าเราประพฤติปฏิบัติตามครูศิษย์มีครูถ้าศิษย์มีครูแล้วไม่ผิดหวังถ้าหากว่าศิษย์ไม่มีครูจะทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้าไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะไม่มีแบบอย่างไม่มีตัวอย่างเมื่อไม่มีแบบอย่างไม่มีตัวอย่างไม่มีทางก็เดินบุกป่าไปเป็นอันตรายดีไม่ดีตกน้ำตายหรือดีไม่ดีหลงป่าตายแต่ถ้าเรามีครูอย่างนี้เราเดินตามครูคือพระพุทธเจ้าและอาจารย์สนองเราก็เดินตามท่านเราสิวสิทธิ์มีครูถึงเราจะเดินไปช้าก็ตามเร็วก็ตามถึงก่อนถึงหลังนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของแต่ละท่านแต่ละองค์มีสติปัญญาความสามารถน้อยมากต่างกันดังนั้นในวันนี้ อาตมาภาพได้มาแต่น้องศรัทธาได้มากราบมาล้ำลึกนึกถึงพระอาจารย์สนองพร้อมกับคณะญาติโยมและคณะสงฆ์ได้มาล้ำลึกเป็นการบูชาพระอาจารย์สนองทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมพร้อมทั้งอาตมาได้มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้อาตมาก็ดีใจภูมิใจขอในระยะนี้ยังไม่หมดปีใหม่ก็ขออำนวยพรปีใหม่ให้ท่านทั้งหลายจงประสบซึ่งอายุวรรณะสุขภละแม้ปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงได้ตามความปรารถนาทุกท่านทุกคนแสดงธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระสัทธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูชัยเขตคณานุรักษ์จากวัดป่าประดู่อัคคธีโรตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุต่อไปผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณกมลปาปือนะคะขอเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ
นะต่อไปรับพรให้พรพร้อมกันเลยเดี๋ยวรูปเดียวเนาะจะเชิญรับพรยะถาปริวหาปุราปริปุเรนติสาพรังเยวเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปปติยอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวัสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายุสุขีเตกายุโกปวะปิวาตนาสีริสันิจังวุฒาปิจายิโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังยันจะโกตะขินาทินาสังกามิสุปฏิติตาทีฆรัตตังหิตายัตถาสานาทุปุปกะปฏิปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโยมก็ยังหลายอยู่ด้วยเนาะอนุโมทนาด้วยสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูชัยเขตคณานุรักษ์จากวัดป่าประดูอคาธิโรนะคะวันนี้ค่ะท่านเมตตามาแสดงธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่หลวงพ่อมาแสดงธรรมโปรดคณะชาววัดสังฆทานนะคะน้อมกราบด้วยความเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะก็ต่อไปเราจะเป็นคณะท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรเครื่องเทียธรรมเครื่องเทียธรรมแด่องค์สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปค่ะหลังจากเสร็จพิธีบันเรือนไทยแล้วก็จะเป็นการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะหลังจากทำวัดเย็นแล้วพระอาจารย์ติเล็กอัตรโคให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึง3นาฬิกา30นาทีหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศิลาทโรให้กรรมฐานค่ะนี่คือกำหนดการแสดงธรรมในวันพระขึ้น8ค่ำเดือน2นะคะต่อไปขอเรียนเชิญท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะมอบบัตรให้คุณวิเชียรและท่านก็นั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวัสดิ์มีผู้มาบนในคำมาปฏิบัติธรรมกันในวันนี้นะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะอธิษฐานก่อนเดี๋ยวให้สัญญาณค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่ยงผ้านะคะสำหรับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทในวันมาฆบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์ก็เปิดรับสมัครกุลบุตรนะคะชายไทยผู้มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในกลุ่มผู้ว่างงานทำงานไม่มีหนังสือรับรองการทำงานลงไปถึงนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาค่ะท่านต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันที่20มกราคมนี้ค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะการส่วนผู้ที่ทำงานมีหนังสือรับรองการทำงานนะคะข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ค่ะมีระยะเวลาเปิดน้อยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันที่4กุมภาพันธ์นะคะต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันค่ะค่ะท่านขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะค่ะเชิญค่ะอ
อนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรับภาษาอังกฤษบริษัทเอกชนรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มีระยะบทน้อยค่ะสามารถมาสมัครเพื่อเข้าสู่พิธีบรรพชาผสมบทในวันมาฆบูชานะคะติดต่อสมัครบทได้ที่จุดรับสมัครบทนะอยู่ตรงข้ามกุฏิถ้ำกรรมฐานค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังพวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทราขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุที่ถ่ายแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทัพพรนิทานปาถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสาเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนลาโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยะธาเหมือนแก้วมณียันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโลกโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นฮิตด้วยประการนาชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจำเมเปตานางทาคินางทาชาปุเพตกมันหุสรังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิลุนังวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพานอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทานให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงหิขาลตังหิตายาตทานาสุปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะส
สโยติธรรมหัวใจยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วเอตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันดุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวากขาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา
บิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ